ดูโพกันก่อนนะฮะโพเนี่ยนะครับผมเอาคำถามวันนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันก็สืบเนื่องมาจากเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่อิตาลีที่เกาหลีใต้เนี่ยนะฮะหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยนะครับเราถามคุณผู้ชมอย่างนี้ว่ารัฐไทยนั้นควรจะรับมือกับเหตุไม่คาดฝันอย่างไรนะฮะก็มีอยู่4ข้อนะครับ1คือสั่งงดจัดงานในพื้นที่แออัดนะฮะ2ก็มีมาตรการจำกัดคนในการเข้าพื้นที่แออัด3คือสร้างการรับรู้ให้ประชาชนระมัดระวัง4ยกระดับมาตรฐานการกู้ภัยฉุกเฉินเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะคำตอบเนี่ยมันมีมากกว่า1นะแต่ว่างดจัดงานในพื้นที่แออัดถ้าจะมีไหนถูกน้อยสุดผมอาจจะว่าข้อแรกหรือเปล่าแต่อันนี้ไม่เป็นไรมันอยู่ที่การบริหารจัดการทีนี้ที่อยากจะถามคุณผู้ชมเนี่ยเพราะว่าอยากได้คำตอบที่คิดว่าน่าจะใช่ที่สุดอันดับหนึ่งแล้วกันนะแว็บแรกที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยอยากจะตอบข้อไหนนะครับเราเลยตั้งคำถามนี้มาเนาะให้มันใกล้เคียงกันนะครับสำหรับโพลวันนี้แล้วที่สรุปผลนี่เนี่ยฮะอันนี้เอกฉันท์ครับสรุปผลโพลเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาถามไปว่าคุณคิดว่าพลเอกประยุทธ์นั้นจะสามารถพลิกระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เทียบเท่าโตเกียวลอนดอนได้หรือไม่นะฮะ 99% บอกว่าไม่ได้นะครับไม่เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์อยากให้รัฐบาลอื่นทำมากกว่านะครับส่วน 1% นั้นก็บอกว่าได้ผมว่ามันก็เป็นไอเดียของผู้นำเผด็จการใหญ่ๆที่มักอยากจะเห็นเมกะโปรเจกต์สำเร็จในสมัยตัวเองอ่ะมีแค่เหตุผลแค่นั้นเหลือเพื่อความภูมิใจก็อยากจะสร้างอะไรนะหอศิลป์ของเขาอ่ะไม่แต่ว่าที่จะบอกมันเป็นสไตล์คุณจะว่าแต่ว่าเทียบสมัยฮิตเลอร์เพื่อปกป้องไม่ใช่ฮิตเลอร์นะมนุษย์โบราณอื่นๆในอดีตอะไรเงี้ยที่สมัยที่มีทาสอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างโครงการใหญ่ๆในยุคเผด็จการในอดีตมันมีนะที่ประสบความสำเร็จแต่ว่ามันเหมือนกับเผด็จการยุคนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงพลเอกประยุทธ์นะเผด็จการในยุคโมเดิร์นเนี่ยมีความเชื่อว่าตนเองจะทำเหมือนเผด็จการเมื่อก่อนก็ทำได้บ้างอะไรเงี้ยก็เลยเป็นอยู่ในกลอรี่ของอดีตใช่ซึ่งก็โอเคแต่ว่าถึงเวลามันทำไม่ได้ซึ่งก็โอเคเข้าใจอยู่ไอ้รถไฟรางคู่ไอ้รถไฟฟ้าสาย10สายเนี่ยมันทำสำเร็จขึ้นมาเนี่ยอุ้ยคนจะพูดถึงประยุทธ์อะไรเงี้ยก็ฝ่ายฝันอย่างนั้นใช่ไหมแต่จริงมันแผลมันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ใช่แล้วที่น่าเสียดายก็เคยคุยกันนอกรอบเรื่องยาเสพติดอ่ะมันเป็นความจินตนาการของคนที่ว่าเฮ้ยถ้าเป็นยุคซึ่งทหารแบบมีอำนาจเบ็ดเสร็จอ่ะการปราบปรามยาเสพติดจะต้องมีประสิทธิภาพกว่านายกที่มาจากการเลือกตั้งอะไรเงี้ยปรากฏว่าผลงานมันไม่ใช่ไม่เลยซึ่งมันบางทีมันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่มันเรื่องสวยเรื่องบ่อนอะไรต่างๆใช่ใช่ซึ่งมันก็ทำให้ความเป็นเผด็จการขลังน้อยลงนะครับใช่ไหมคือคุณคิดถึงแบบยุคสมัยที่สั่งทุกอย่างได้หมดอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันก็สั่งออกมาแต่มันเคยมีไงประเด็นคือบ้านเราเนี่ยเมกะโปรเจกต์แบบที่ทำใหผู้นำเข้มแข็งพอจนกระทั่งผลักดันเมกะโปรเจกต์มันเคยทำได้มาแล้วแล้วเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยด้วยคือสนามบินสุวรรณภูมิใช่ไหมก็มีสภาซึ่งมีเสียงข้างมากบริหารได้มันเป็นไปได้ไม่จำเป็นต้องอาศัยเผด็จการอย่างเดียวใช่นั่นคือทัศนะของประยุทธ์เนี่ยคือมองว่าตัวเองเป็นสลิดกับชาติมาเกิดอ่ะนี่ผมแบบเขาคงอยากมีคือมีสลิดเป็นไอดอลอ่ะก็เลยพยายามจะแบบเขาอยากจะทิ้งมรดกไว้กับประเทศนี้จริงๆถ้าผมเปรียบเทียบในแบบที่ไม่ได้ไปไกลเกินไปผมคิดว่ามันเคยมี BBC เขียนบทความว่าประธานาธิบดีปูตินเนี่ยมีความจินตนาการว่าตนเองเนี่ยเป็นระดับปีเตอร์เดอะเกรทแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถึงเวลาศักยภาพในการขยายดินแดนอะไรเงี้ยก็ไม่เท่าปีเตอร์เดอะเกรทไงเพราะผู้นำสไตล์แบบนี้จะมองไปถึงอดีตแล้วก็ในศตวรรษนี้มันไม่สามารถไปประยุกต์ใช้ถูกหลายๆเรื่องมันทำไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแต่ว่านิสัยมนุษย์มันไม่ได้เปลี่ยนไงความต้องการของมนุษย์มันไม่ได้เปลี่ยนความทะเยอทะยานอ่ะใช่ไหมนะครับมาดูเรื่องนี้หน่อยฮะเรื่องของตกลงเรื่องอะไรเรื่องที่ดินใช่ไหมผมโดดไปที่เพจนี้ได้ไหมเพราะว่าเพจของที่เชียร์ลุงตู่เนี่ยเขาให้ผลน่าสนใจใช่ลุงตู่ตูนหรือฮะลุงตู่ตูนเนี่ยครับผมคุณจุวัฒน์ก็บอกอย่างนี้นะนายกลุงตู่ไม่มีวันขายชาติเกียรติประวัติที่ผ่านมาเนี่ยสู้รบรักษาดินแดนของแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วแม้กลุ่มการเมืองพยายามดิสเครดิตกรณีกฎหมายให้ต่างชาติซื้อที่ดินแต่นายกลุงตู่ยืนยันกฎเกณฑ์ต่างๆที่ออกมาเป็นข้อกำหนดพิจารณาข้อดีข้อเสียรอบด้านแล้วที่สำคัญมุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการกำหนดให้ต่างชาติมีสิทธิ์ถือที่ดินซื้อที่ดินครับผมรู้สึกว่ามันก็ย้อนแย้งกันมันย้อนแย้งกับประโยคขั้นต้นไม่ใช่เหรอนั่นน่ะสิมีไอ้กฎกำหนดให้ต่างชาติมีสิทธิ์ซื้อที่ดินพื้นที่กทม.พัทยาและเขตเทศบาลเท่านั้นแล้วนี่เป็นเพจเชียร์จริงใช่ไหมฮะจึงไม่แบบทำเชียร์มาหลอกด่าให้คือเชียร์จริงอยู่แล้วโอเคเข้าไปดูแล้วอันนี้เชียร์จริงจึงไม่กระทบต่อภาคเกษตรกรอ๋อไปกว้านซื้อที่ดินซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรต่างจังหวัดไม่ได้โอเคเข้าใจมุมนี้โอเคนอกเขตเทศบาลเอาแค่กทม.และพัทยาฮะแล้วก็กำหนดกรอบ5ปีกำหนดไว้แล้วมีในภายภาคหน้าส่งบุคคลด้านลบก็สามารถยกเลิกการบังคับใช้ได้ก็แต่เขาไม่ได้คือคนเขาซื้อที่ดินไปแล้วคุณไปยึดที่ดินเขาได้เหรอนะคืออย่างนี้ปรากฏว่าซื้อไปแล้วก็ซื้อไปเลยสไตล์ของเราเนี่ยนะฮะปรากฏไปอ่านดูที่เขาชี้แจงโฆษกประจำสำนักนิวเขาชี้แจงเขาบอกว่าอำนาจในการบังคับให้ขายที่ดินเนี่ยมีถ้าเกิดทำผิดเงื่อนไข
คือสั่งให้ชาวต่างชาติขายเนี่ยมันต้องทำผิดเงื่อนไขแต่ว่ามันก็นั่นแหละการลงทุนไปก่อน3ปีอะไรอย่างงี้ป่ะขายใครอ่ะอันนี้ก็น่าติดตามดูครับแต่เขาบอกว่าแต่ทำอะไรนายกลุงตู่ไม่ได้หรอกนะเพียงวาทกรรมทางการเมืองหยิบฉวยมาใส่ร้ายเพราะทั้งชีวิตอาสามาปกป้องดินแดนไทยไม่ได้ขายชาติเหมือนผู้นำในอดีตบางคนโอ้โหนี่แขวะไปถึงอดีตอีกไม่อันนี้ก็พูดเหมือนทิพนันเออใครเป็นแอดมินให้เนี่ยอยากรู้เลยคุณทิพนันก็บอกเช่นเดียวกันนะแต่นี่แรงนะอันนี้มาแบบแรงๆใช่ใช่การดีเฟนต์นโยบายแต่สุดท้ายมันต้องจบลงด้วยการด่ารัฐบาลดีในทักษิณนะฮะอย่างกรณีคุณทิพนันเนี่ยนะฮะพูดในฐานะเป็นรองโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะฮะก็บอกเนี่ยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเสมอมานะฮะไม่เคยมีนโยบายขายชาติไม่เคยเอื้อประโยชน์ให้ต่างชาติเพื่อผลประโยชน์ใดๆนะครับอยากให้คือเพื่อไทยก็ออกมาโต้ไงใช่ไหมอยากให้พรรคเพื่อไทยทำความเข้าใจเสียใหม่ว่าพลเอกประยุทธ์นั้นคือนายกที่กอบกู้ชาตินะฮะคุณเปิ้ลกุชวัฒน์นะฮะกู้ชาตินี่กู้อะไรแบบโน้ตอุดมป่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ชาติแล้วล่าสุดก็กู้ญี่ปุ่นไงใช่ใช่นะฮะแล้วก็กู้ถึงชาติหน้าเนี่ยฮะกู้มาทุกชาติแล้วฮะครับแล้วก็นี่แล้วก็เนี่ยนายกขายชาติอันมีพฤติการเช่นหัวต่างชาติโกงโครงการรับจำนำข้าวชาวนาไทยเสียชีวิตทรัพย์สินอาบ้านเอื้ออาทรไปแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยคือทางลงครับเอาคุณศิระเจนจาคะได้ไหมคุณศิระเขาบอกว่าในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งเห็นว่าแผ่นดินไทยต้องเป็นของคนไทยที่ผ่านมาตนรู้อยู่แล้วว่าจะมีกรณีแบบนี้นะจะมีกรณีแบบนี้คุณศิระเขาบอกว่าผมจะไปยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้ตรวจสอบมติครม.ดังกล่าวขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่และขอให้นำเรื่องเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณามีผลดีผลเสียอย่างไรและอยากให้ประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวครับจะผมจะได้รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเพื่อส่งให้นายกทราบต่อไปครับนะครับคือคนที่ขวางเรื่องนี้หลายคนไม่ว่าจะเป็นคุณปรินาไกรคุปต์ก็ขวางก็ให้ผลเดียวคล้ายๆกับคุณแต่ว่าอิชูจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะอิชูจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดมาตรการชุดนี้ที่เหลือ ที่มันเอื้อให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนเนี่ยสามารถทำได้โดยที่ถอดเรื่องนี้ออกเฉพาะเรื่องของการให้แรงจูงใจเปิดโอกาสให้เขาซื้อที่ดินครับหรือไม่คุณจะดีเฟนต์ในมุมเสรีนิยมไปเลยก็ได้ตลาดเสรีว่าชาวต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทยได้ไม่เสียหายตรงไหนคุณสามารถดีเฟนต์ policy นั้นได้แต่คุณต้องกล้าครับแต่คุณต้องกล้าคุณไปฟังสคริปต์เก่าเวลาผมเคยพูดในอดีตก็ได้20ปีที่แล้วอ่ะแต่ว่าพอตอนนี้ผมอายุมากขึ้นผมเริ่มมีความอนุรักษ์นิยมแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยแผ่นดินเนี้ยมันมีไว้ให้เฉพาะคนไทยครองอืมเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องขวางด้วยครับแต่ว่าผมจะบอกว่าบิ๊กตู่เนี่ยคุณชูวัฒน์ดีเฟนต์นโยบายนี้ได้ถ้าอยากดีเฟนต์นะครับถ้าจะทำครับคือแต่คุณต้องเปลี่ยนโลกทัศน์คุณต้องเปลี่ยนโลกทัศน์แต่ถ้าโลกทัศน์แบบมนุษย์โบราณอย่างผมครับเราจะอนุรักษ์แผ่นดินนี้ไว้เฉพาะคนไทยคุณก็ต้องย้ำว่าขายไม่ได้คุณต้องเลือกคุณจะ คุณจะเป็นเข้าใจผมป่ะครับคุณจะเป็นหรือเขาเป็นคอนเซอร์เวทีฟแต่อยากจะลิเบอรัลเรื่องนี้มันประหลาดมันคือแต่เขาไม่ชี้แจงผมว่าเขาไม่ชี้แจงหรอกคือถ้าเกิดคุณกีดกันไม่ยอมให้สัญชาติไทยง่ายๆนะแบบประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่กีดกันเราเลือกปฏิบัติอยู่แล้วใช่แต่คุณขายที่ดินได้เนี่ยมันย้อนแย้งกันคือว่าผมเล่ารายการเล่าเรื่องนี้ในรายการเมื่อเช้าผมก็บอกว่าก็ผมเลือกปฏิบัติไงเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนไทยไงผมไม่ต้องการให้คนประเทศอื่นถือที่ดินในประเทศไทยที่เป็นทัศนคติที่เลือกปฏิบัตินะฮะแต่ว่าซึ่งถ้าไปเถียงในมุมเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรอันนี้คือโดยให้ผมว่าที่ดินในเมืองไทยควรจะสงวนไว้ให้กับคนไทยใช่ใช่ซึ่งเป็นเหตุผลพื้นฐานมากๆแบบโบราณแต่ว่าก็ผมเข้าใจว่าทหารปกติต้องใช้เหตุผลอย่างนี้ไม่ใช่เหรอคืออันนี้มันใช่เข้าใจผมป่ะใช่ผมก็เลยไม่รู้ว่าเหตุผลมันคืออะไรแต่ว่ามันเป็นไปได้ที่จะมองบิ๊กตู่แบบแง่ลบก็ได้ใช่ขนาดเพจลุงตู่ตูนยังออกมาดีเฟนต์งงๆเลยก็งงคือไม่แต่ว่าเหตุผลในมันเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับการที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องขายชาตินะก็ไม่ควรใช้วาทกรรมนี้ใช่ไหมเรื่องอะไรแต่ทีนี้คือนโยบายคุณเนี่ยมันเอื้อประโยชน์ใครแล้วมันลงล็อกยังไงเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะได้ประโยชน์การลงทุนขนาดไหนยังไงแล้วมันจะกลายเป็นทำให้ที่ดินแพงขึ้นด้วยซ้ำต่างชาติซื้อกองทุนรวมได้3ปีระยะยาวแล้วก็ซื้อบ้านได้1หลังอะไรเงี้ยบนพื้นที่ไร่ไม่เกินหนึ่งไร่ปัญหาคือเขาถอนเงินลงทุนได้หลังจาก3ปีถูกไหมฮะถูกต้องแต่ว่าที่ดินเป็นของเขาตลอดชีวิตคราวนี้ผมคิดว่าเอาง่ายๆนโยบายนี้ไม่มีอะไรมากคนไทยรับได้หรือเปล่าถ้าเกิดชาวต่างชาติถือบ้านจัดสรรหรือคอนโดเนี่ยเองโดยที่ไม่ผ่านนอมินีถ้าคนไทยทั้งประเทศรับได้หรือเกินกว่าครึ่งก็อีกเรื่องนึงครับแต่ว่าผมจะสวมหมวกมนุษย์โบราณแล้วก็ขวางนโยบายนี้แล้วก็บอกว่าไม่เอาต่อให้คุณโอเคผมไม่ได้พูดถึงเรื่องหลักการกฎหมายทั่วไปนะสมมติว่าเอาที่ดินของเจ้าสัวคนหนึ่งเนี่ย3ที่มีอยู่ข่าวว่า300,000ไร่เนี่ยนะ
ซื้อได้เฉพาะในวง 300,000 ไร่เนี่ยคนไทยไม่กระทบเลยนะถูกไหมครับอันนี้เป็นชนชั้นในทุนแบ่งปันกันเองเสียก็ได้มีขายที่ดินออกด้วยได้เก่งกำไรอ่ะครับคนไทยก็ไม่ได้กระทบอยู่แล้วที่ดินที่อยู่ในมือเจ้าสัวนี่ไม่คิดว่าจะไปซื้อคุณชูวัฒน์พูดถูกก็คือว่าในมุมนึงก็คือว่าต่อให้แก้ไขกฎหมายนี้เนี่ยคนไทยที่เหลือส่วนใหญ่ไม่มีปัญญาซื้ออยู่ดีใช่ใช่แต่ว่า position นั้นมันเป็น position ที่คือคุณชูวัฒน์พูดไม่ได้พูดผิดแต่ว่าในทางการเมืองในประเทศนี้มันต้องสวมหมวกอนุรักษ์นิดนึงในประเด็นนี้แล้วก็แบบแผ่นดินแม้ตารางนิ้วเดียวก็ไม่ยอมเสียอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าให้คุณจินตนาการอันนี้ไม่ได้ตังคุณต้องจินตนาการไงว่าเดี๋ยวจะมีเศรษฐีจีนเศรษฐีแบบรัสเซียเศรษฐีอเมริกันเนี่ยมากว้านซื้อทั้งหมู่บ้านจัดสรรเลยแล้วหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยนะหลังละ50ล้านคนไทยไม่มีปัญญาซื้อครับซื้อทั้งหมู่บ้านจัดสรรทั้งคอนโดทั้งตึกทำเป็นบอนด้วยเลยเนี่ยผิดประเด็นก็ยังผิดกฎหมายอยู่ไม่แต่ว่ามันจะทำกันคุณชูวัฒน์ถ้าเขาทำกันไม่ได้แปลว่าเขามีอำนาจที่จะไต่ในหมู่บ้านนั้นถูกแต่ทุนนิยมสามัญมันจะมาจนถึงขั้นที่ว่าทุนจากต่างชาติเนี่ยจะซื้อทั้งคอนโดทั้งหมู่บ้านจัดสรรและซื้อตัวรปภ.ด้วยครับแล้วทุนจะครอบงำเต็มที่แต่ว่ารัฐบาลนี่เขาไม่ได้ประเมินเรื่องนี้เหรอคืองี้เขาควรจะเป็นแบบนั้นไงคงมันกระตุ้นเศรษฐกิจผมอุตส่าห์เข้าใจแล้วขอบคุณมากผมกระจ่างผมอุตส่าห์คิดแทนคนที่ต้องการอนุรักษ์แผ่นดินไว้ให้กับคนไทยครับในเมื่อบิ๊กตู่ไม่อยากคิดเรื่องนี้ผมคิดได้แทนคือผมว่ามันมีข้อถกเถียงเยอะว่ามันมีประเด็นเยอะแยะที่คุณจะกระตุ้นเศรษฐกิจและทำให้การลงทุนมันกลับมาอันดับแรกเลยการลงทุนจะกลับมาคือว่าทำให้ประเทศนี้มันไม่เหมือน16ปีที่ผ่านมา อันนี้การลงทุนจะกลับมาแบบขนาดใหญ่เลยแค่นั้นทำได้โดยที่ไม่ต้องทะเลาะกันใช่โดยไม่ต้องมานั่งเสียประเด็นเรื่องที่ดินด้วยซึ่งมันมีโอกาสมันมีความเสี่ยงที่คือผมเข้าใจดีคนก็บ่นเยอะเรื่องบอกว่าปัจจุบันมันก็มีนอมินีอยู่ดีก็มันมีนอมินีจะได้ไม่ต้องให้ถือตรงไงมันจะได้เอาไว้แบบเล่นงานคนต่างชาติได้ครับก็ทัศนคติเนี้ยมันมาด้วยการ discriminate แต่ว่าถ้าคุณอยาก discriminate ก็คุณต้องยอมรับในสิ่งที่ทำเหมือนกันใช่ไหมครับคือซึ่งมันก็แล้วแต่ผมไม่ค่อยไว้ใจนโยบายนี้ที่มันออกมาจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เพราะว่าหนึ่งเขาเป็นทหารเขาไม่ควรจะมีไอเดียเรื่องแบบนี้แต่เมื่อมันมีไอเดียเรื่องแบบนี้ผมก็เลยอดไปโยงเรื่องพรบสุราก้าวหน้าไหมไงใช่ไหมมันไปเกี่ยวกับเจ้าสัวหรือเปล่าวะเจ้าสัวอยากขายที่ดินเปล่าวะคืออ๋อผมมันไม่มีตลาดความมันไม่มีตลาดซื้อคนที่พูดเรื่องนี้ดร.โสพลพรชอบชัยพูดคุณวัชรเพชรทองก็พูดเขาพูดในมุมที่ว่าในที่สุดอ่ะมันเอื้อต่อผู้ประกอบธุรกิจแล้วก็เศรษฐีโดยที่การกระจายที่ดินไม่ได้มาสู่คนที่มีฐานะยากจนอยู่ดีไม่มีทางเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในเรื่องของความมั่นคงทางที่ดินเขาซื้อที่ดินทำให้เจ้าที่ดินขายเขาซื้อที่ดินมาพันล้านมีใครจะมาซื้อต่อเขาว่าเขาเจ้าใหญ่สุดแล้วอ่ะที่ดินตัวเองจำไม่ได้เลยใครกูซื้อไปเมื่อไหร่อะไรคนที่มีเงินซื้อก็จะเป็นคนรวยต่างประเทศเท่านั้นใช่นะฮะคราวนี้ก็ผมเริ่มเข้าใจละเอางี้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันหาเหตุผลเจอยังไงทำไมถึงอยู่ดีมากระตุ้นขายวะตอนนี้แต่นี่พักไหนก็แล้วแต่ที่จะเสนอคุณประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกในช่วงครั้งหน้าก็เอาเป็นนโยบายพักคือมันไม่เหมือนกับประเทศที่แบบประเทศร่ำรวยอ่ะที่เขาเปิดเสรีเรื่องนี้มันก็จะมีคนจากประเทศอื่นนะไปซื้อที่ดินไว้บ้างแต่ว่ามันอิทธิพลเงินต่างประเทศมันจะไม่เท่าเพราะเป็นประเทศร่ำรวยไงเข้าใจป่ะแต่ประเทศไทยเจอแค่ถนนรัชดาถนนเดียวเจออิทธิพลเงินทุนสีเทาจากจีนแล้วเนี่ยเรายังคุมไม่ค่อยอยู่เลยครับเพราะฉะนั้นมันมีเราเป็นประเทศซึ่งเล็กอ่ะครับเรากลไกกฎหมายมีปัญหาเยอะครับแต่ว่าในระยะยาวนะคุณเจอปัญหาเรื่องประชากรลดลงแน่นอนใช่ไหมทำไมไม่ให้สัญชาติแทนอ๋อแต่ว่าจริงๆแล้วคนต่างชาติที่มาอยู่แล้วก็อยากจะมีบ้านสักหลังเนี่ยมีเยอะนะใช่ก็เห็นใจคนพวกนั้นเหมือนกันแล้วเขาก็ก็อย่างนั้นก็มาอยู่จริงมาบริโภคจริงมาจ่ายภาษีจริงสิก็เหมือนคนไทยทั่วไปอ่ะใช่ไหมฮะครับนะฮะเอาไปดูเรื่องไหนดีตอนนี้เวลาเหลืออีกประมาณ4นาทีโดยประมาณนะฮะไปดูคุณเคร้อยล้านไหมหรือว่าเอาเรื่องไอ้นี่ดีเพราะว่าไม่นี่ก่อนดีกว่าไอ้เรื่องที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะฮะไปขายข้อมูลของประชาชนนะฮะให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะสองท่านนี้เนี่ยคนนึงเป็นตำรวจนะอีกคนนึงเป็นข้าราชการสังกัดทางกระทรวงพาณิชย์นะซึ่งทางเรื่องนี้เนี่ยนะครับอธิบดีกรมการค้าภายในนั้นนะบอกว่ากรมนั้นได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแล้วนะฮะมีรองอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานก็กำหนดให้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน5วันหากพบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามที่ถูกกล่าวหาจริงกระทำความผิดจริงก็จะดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยนะฮะถ้าผิดร้ายแรงก็จะมีโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการและจะดำเนินการตามกฎหมายสูงสุดนะฮะเขาไปดูเรื่องของบัญชีนะของตำรวจที่มีส่วนไปเอี่ยวเนี่ยนะฮะเงินเข้าบัญชีเนี่ยเดือนนึง600,000นะ600,000วันละ20,000สองหมื่นอ่ะ
จากการเอาข้อมูลคนเป็นพันๆอันนี้คือพูดง่ายว่าเนี่ยมันไปเจอต้นตอแล้วว่าต้นตอของแก๊ง call center เนี่ยข้อมูลพวกนี้มันก็มาจากนี่แหละครับระบบราชการหน่วยงานราชการไทยครับจากปฏิบัติการเด็ดปีกมังกรเนี่ยจับเครือข่ายแก๊ง call center เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะของทางบช.สอท.จับกลุ่มผู้ต้องหาได้16รายเป็นกลุ่มรับจ้างเปิดบัญชีม้า8รายกลุ่มรวบรวมบัญชีม้าเพื่อส่งต่อให้ในทุนชาวจีนอีก1รายครับและมีกลุ่มที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลผู้เสียหายเพื่อนำไปใช้ในการหลอกลวงอีก2รายนะครับเป็นระบบเหมือนกันครับนะฮะก็ตอนนี้เขาก็สืบกันอยู่เนาะทีนี้ไปดูเรื่องบราซิลหน่อยฮะอีกนิดนึงมั้ยบราซิลนะเราเกริ่นเอาไว้เมื่อช่วงเบรกแรกนะครับเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้เนี่ยนะฮะก็อดีตประธานาธิบดีนะฮะเนี่ยลูลาดาซินวานะฮะชื่อเต็มคือลุอิสอิกนาซิโอลูลาดาซินวาเนี่ยนะฮะเตรียมดำรงตำแหน่งผู้นำบราซิลสมัยที่3นะฮะหลังจากเอาชนะประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยนะฮะโบโซนารูผู้นำคนปัจจุบันในการเลือกตั้งรอบตัดสินคนนี้อายุ76ปีนะครับที่ชนะก็เป็นประธานาธิบดีหลายสมัยแต่ปีมาหลายปีตั้งแต่ปีหลายปี2006ตอนนั้นก็ตื่นเต้นฮะลูลาได้เนี่ยแต่ว่าผลงานไม่ค่อยประทับใจครับอายุ76ลงสมัครในนามตัวแทนพรรคคนงานหรือพรรคแรงงานของเขาเลเบอร์นะครับซึ่งเป็นพรรคฝ่ายซ้ายรับคะแนนเสียงสนับสนุน 50.89% โอ้โหมันเบียดมากนะฮะนานี้เป็นรันออฟสูสีมากทีเดียวแล้วก็โบเซเนโร49.11 49.11 อายุ67ปีนะฮะก็ลูลาเตรียมกลับมารับตำแหน่งสมัยที่3นะครับเขาเคยเป็นผู้นำในปี46ถึงปี53อดีตนายกดร.ทักษิณชินวัตรได้ทวีตข้อความด้วยว่าในฐานะที่เคยทำงานร่วมกันมาและได้พบปะกันหลายครั้งผ่านการเยือนอย่างเป็นทางการขอแสดงความยินดีกับลูลาเดอซิลวานะฮะอดีตผู้นำสหภาพแรงงานชาวบราซิลที่ได้รับการคืนสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีครั้งผ่านการเลือกตั้งอย่างสง่างามครับนี่อดีตผู้นำบราซิลครับนะฮะนี่เว้นวักไปกลับมาเป็นผู้นำอีกรอบครับคุณทักษิณลงท้ายด้วยเดินหน้าเลยลูล่าเพื่อนรักใช่คือมันมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษก่อนฮะเดี๋ยวลูล่าลูล่าก็จะบอกว่าเดินหน้าเลยทักษิณเพื่อนรักคือสมัยที่ทางลูล่าดาซินวานั้นเป็นประธานาธิบดีในสมัยก่อนหน้านี้คือเป็นช่วงเดียวกับที่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นพอดีแต่ว่าประเทศอื่นเนี่ยเวลาเขาจะทําลายคู่แข่งทางการเมืองฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาลืมไงเขาลืมให้คดีแล้วเขาลืมแบบยึดทรัพย์ครับคือไอ้นั่นคือความบกพร่องของการเมืองนี่ดูคดีเหมือนกันใช่ไหมบกพร่องของการเมืองในประเทศอื่นซึ่งไม่เหมือนบ้านเราที่ต้องตัดสิทธิ์ด้วยต้องตัดสิทธิ์ก่อนแต่ว่าคะแนนฉิวเฉียดปกครองไม่ง่ายหรอฮะเป็นประธานาธิบดีของลูลานี่ไม่ง่ายแน่ซึ่งถือว่าคะแนนฉิวเฉียดถือว่าเขาเรียกไงแบบว่ามันมี2ฝ่ายเกินความคาดหมายไปกันนะเพราะตอนแรกเนี่ยคะแนนนำในโพลเนี่ย 10-15% แต่พอออกมาขี่กันขนาดนี้ไม่ถึงประมาณ 1% เท่านั้นเองฮะแล้ววันนี้ครับครบรอบ16ปีลุงนวมทองนะฮะรำลึกกันไว้ณตรงนี้ครับ31ตุลาคมปี2549นะวันที่ลุงนวมทองนั้นเสียชีวิตนะครับผมนะครับอ่ะหมดเวลาแล้วฮะสำหรับวันนี้นะขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามรับชมมาตลอดชั่วโมงครึ่งที่ผ่านมาวันนี้คุณปลื้มคุณชูวัฒน์แล้วก็ผมลาไปก่อนนะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ